ผู้ชมคะเมื่อเอ่ยถึงคำว่าลูกแล้วนะคะแม่ทุกคนย่อมนึกถึงเด็กตัวน้อยๆของตนเองที่รักมากที่สุดนะคะแต่ถ้าเด็กคนนี้นะคะเกิดไม่ปกติมีภาวะซีดในตัวเองนะคะแล้วก็มีร่างกายที่อ่อนแอนะคะเราจะมีวิธีการสังเกตเด็กคนนี้ได้ยังไงเราจะทำยังไงให้เด็กคนนี้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติวันนี้วุ้นอยู่ที่โรงพยาบาลเวชธานีเพื่อมาคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะช่วง108สุขภาพ37องศาและตอนนี้นะคะคุณก็อยู่กับนายแพทย์กรมิตรสุภาพิพัฒน์นะคะซึ่งเป็นกุมารแพทย์โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมนะคะก็คงไม่คุ้นกับเรื่องที่คุณกำลังจะพูดถึงนี้นะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะได้ยินแต่พวกทาราซีเมียอะไรอย่างนี้แต่อาการซีดในเด็กค่ะอยากให้คุณหมอพูดนิดนึงว่าหมายถึงอะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเราจะสังเกตง่ายๆนะครับโดยทั่วไปเนี่ยริมฝีปากลิ้นหรือว่าฝ่ามือของคนเราเนี่ยจะออกสีชมพูอ่อนๆครับถ้าเราจะดูแล้วเริ่มเห็นว่ามีซีดลงหรือมันดูไปเหมือนซีดลงหรือว่ามีสีเท้านะครับก็เริ่มสังเกตแล้วว่าเด็กจะซีดลงนะครับแต่ว่าอาการอื่นๆที่เราจะเริ่มมีก็คืออาการที่ร่างกายเนี่ยเริ่มเอาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่พออาจจะเริ่มได้ตั้งแต่เริ่มมีถ้าเป็นเด็กโตอาจจะบ่นว่ามีอาการเวียนหัวปวดหัวนะครับจนไปถึงว่ามีขนาดที่ใจสั่นหัวใจเต้นเร็วครับถ้าเป็นเด็กเล็กๆที่เขายังบอกเราไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีอาการที่เหนื่อยง่ายมากขึ้นนะครับอาจจะดูดนมแล้วเหนื่อยเร็วอย่างเงี้ยนะครับแล้วสาเหตุที่เกิดขึ้นนี่ทำให้เด็กมีอาการซีดที่คืออะไรคะเวลาที่มีอาการซีดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเม็ดเลือดแดงที่มันลดลงเนี่ยมาจากไหนนะครับสาเหตุใหญ่ๆสองอันเลยคืออย่างแรกคือเราเสียเม็ดเลือดแดงไปนะครับจากที่อาจจะมีเลือดออกจากที่ต่างๆทั้งที่เราเห็นแล้วไม่เห็นนะครับอาจจะมีเลือดออกในอวัยวะภายในทางเดินอาหารอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าภาวะบางอย่างที่ทำให้เม็ดเลือดแดงมันแตกทำให้เม็ดเลือดแดงมันหายไปอันที่สองเนี่ยก็คือร่างกายเราไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงได้นะครับสาเหตุใหญ่ๆในกลุ่มที่สองเนี่ยคืออันแรกคือเราขาดสารอาหารหรือซับสเตรตบางอย่างที่ร่างกายจำเป็นต้องการใช้สร้างเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันมีไม่เพียงพอไขกระดูกเราก็ไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาได้หรือว่าอันที่เราเจอได้บ่อยอันนึงก็คือภาวะทางพันธุกรรมบางอย่างที่ทำให้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดเนี่ยไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาได้ครับแน่นอนนะคะว่าอาการนี้ก็มาจากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆนี่คืออะไรคะสาเหตุที่พบบ่อยๆนี่คือการกินธาตุเหล็กที่น้อยลงนะครับโดยเฉพาะเด็กที่ทานนมแม่อย่างเดียวเป็นหลักหลังจาก6เดือนนะครับเพราะว่าสารอาหารเลยเพราะเหล็กในนมแม่เนี่ยจะค่อยๆลดลงหลังจาก6เดือนถ้ายังกินนมแม่อย่างเดียวเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการซีดลงจากการขาดธาตุเหล็กนะครับอีกสาเหตุนึงที่เราพบได้บ่อยก็คือโลหิตจางทาราซีเมียนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะครับซึ่งมันเป็นโรคพันธุกรรมชนิดนึงที่มีความผิดปกติในสารพันธุกรรมของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดที่ทำให้เราไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดออกมาได้ค่ะอย่างนี้นะคะแนวทางการรักษาทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดตอนนี้นี่คือการรักษาแบบไหนคะสำหรับโรคโลหิตจางทาราซีเมียนะครับการรักษาเดียวที่สามารถรักษาโรคนี้ได้ให้หายขาดและได้ผลก็คือการทำการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดเลยที่หลายๆคนที่คุ้นเคยกับการเรียกว่าการทำปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับโดยที่เราในกลุ่มคนไข้ทาราซีเมียเนี่ยเรารักษาเฉพาะกลุ่มที่คนไข้ที่เป็นอาการรุนแรงนะครับส่วนผู้ที่เป็นอาการน้อยหรือการปานกลางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อาจจะมีระดับเม็ดเลือดลดลงเล็กน้อยแต่ว่าไม่ค่อยมีผลกับร่างกายมากนะครับสุดท้ายนะคะอยากให้คุณหมอฝากข้อคิดดีๆให้กับผู้ปกครองนะคะที่มีบุตรนะคะมีอาการภาวะซีดในเด็กด้วยค่ะครับก็อย่างที่หมอกล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่าอาการซีดเนี่ยมันเป็นแค่อาการนะครับสิ่งที่เราต้องจำเป็นที่สุดคือต้องหาการวินิจฉัยว่าสาเหตุของการซีดคืออะไรในเด็กคนนั้นนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าสังเกตว่าลูกซีดลงหรือมีอาการของการซีดเนี่ยก็รีบพาไปพบแพทย์นะครับก็เพื่อจะได้ทำการตรวจให้ได้ทันท่วงทีนะครับสาเหตุโดยส่วนใหญ่ของภาวะซีดเนี่ยสามารถรักษาและแก้ไขได้นะครับก็เพียงแต่ว่าเราต้องการได้รับการรักษาที่เหมาะสมและได้รับการวินิจฉัยที่ทันท่วงทีครับอาการของภาวะเด็กซีดเนี่ยนะคะสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวเลยนะคะยังไงคุณผู้ชมนะคะก็อย่าลืมทำตามคำแนะนำอย่างที่คุณหมอบอกนะคะยังไงนะคะถ้าสังเกตว่าลูกตัวเองเริ่มมีอาการซีดแบบที่คุณหมอบอกแล้วนะคะก็อย่าลืมรีบมาปรึกษาแพทย์นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะสำหรับนายแพทย์กรมิตรสุภาพิพัฒน์นะคะซึ่งเป็นกุมารแพทย์โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลเวชธานีที่มาให้คำแนะนำกับเราในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีมาตรฐาน JCI โทร027340000